สวัสดีครับวันนี้คุณกำลังอยู่ในช่อง Big Dream นะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe และกดแชร์รวมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่เคยรู้สึกดีเลยทุกครั้งที่พูดแบบนี้นะครับมันจะกระจี้ทุกครั้งแต่ว่าไม่รู้มันก็ติดปากไปแล้วเวลาเปิดคลิปมันก็จะพูดอย่างนี้นะครับวันนี้น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้อัปโหลดกันซึ่งมันก็คลีเช่เหมือนกับทุกช่องเลยนะครับนั่นก็คือเราจะมารีวิวปี2011ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยที่แบบกว้างๆนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่เล่าได้ก็อยากจะเล่าให้หมดเลยเรื่องอะไรที่ลงรายละเอียดไม่ได้ก็จะไม่ลงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ยาวประมาณนึงเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบทุกคลิปเนี่ยในช่องของ Big D เนี่ยผมพยายามสโคปให้ไม่เกิน10นาทีหรือว่า12 13นาทีอย่างเงี้ยอย่าให้เกินนะครับแต่คลิปเนี้ยก็เห็นหลายๆคนเห็นหลายๆคลิปก็พูดกันไปชั่วโมงนึงก็อยากลองจะทำบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีคนดูข้อดีของช่องเนี้ยคือมันไม่มีคนดูนะครับมันไม่มีคนดูมันหมายความว่าผมอยากจะพูดอะไรก็ได้อยากเป็นอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าใครจะมาตัดสินเราเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีคนดูไงเราจะพูดอยู่แล้วเราก็กินน้ำแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นมนุษย์อะเราก็เป็นมนุษย์ใช่ป่ะเราก็อยากแบบไม่ได้ต้องเพอร์เฟกต์อะไรตลอดเวลากล้องก็ใช้กล้องเว็บแคมนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้ก็ปี2021เนี่ยมันเป็นปีที่เกิดอะไรขึ้นกับผมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมอาจจะเสยผมเยอะนิดนึงนะครับเพิ่งรำคาญเพราะว่าผมมันค่อนข้างยาวนะครับตอนนี้โอเคเกิดอะไรกับผมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มต้นปีมาตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเพราะว่าเราได้ทำตามความฝันอย่างน้อยหนึ่งเรื่องสำเร็จนั่นก็คือการเขียนหนังสือออกมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นเรื่องของการงานก่อนการงานเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความฝันและสุดท้ายก็มาจบในเรื่องของชีวิตของเรานะครับการงานเนี่ยตอนแรกคิดว่าค่อนข้างดีนะตอนเปิดมาช่วงต้นปี2021เราเนี่ยเขียนหนังสือเสร็จละเป็นหนังสือที่เราแบบภูมิใจมากๆเลยอยู่แถวนี้ด้วยนี่เล่มนี้เราตั้งใจเขียนมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นหนังสือเล่มแรกของเราแล้วเราก็เขียนให้ได้ความรู้สึกจริงๆแล้วก็ทุกสิ่งที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็เป็นความรู้สึกจริงๆเราพยายามด้วยความที่มันเป็นเล่มแรกเราก็อยากจะทำออกมาให้มันฟีลลิ่งที่สุดให้มันตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกมากที่สุดนะครับก็เลยเกิดมาเป็นชื่อหนังสือปล่อยให้เรื่องของเราค่อยๆผ่านไปนะฮะอันเนี้ยมันก็เริ่มต้นปีได้อย่างดีอ่ะดีเลยนะครับแล้วผลตอบรับหนังสือเล่มนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆมากเท่าที่นักเขียนคนหนึ่งที่จะนักอยากจะเขียนคนหนึ่งที่จะเดบิวต์ออกสู่ตลาดได้อะมันก็ค่อนข้างดีมากๆค่ะถ้าเป็นพันเล่มซึ่งผมก็คิดว่าตอนทำอย่างนั้นมันก็คิดว่าเฮ้ยชีวิตเราคงเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะเอาหนังสือเล่มนี้มาใช่ไหมครับมันก็แล้วเราหลังจากนั้นเราก็พักไปเราก็พยายามเขียนเล่มที่2ต่อในมุมของการเขียนหนังสือนะเราก็พยายามเขียนต่อพยายามเขียนเล่มที่2ให้เสร็จเล่มที่2ชื่อว่าอย่ามองกลับไปนั่นไม่ใช่ทางที่เราจะเดินพูดถึงเรื่องของทุกๆเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวนะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนู่นนี่นั่นว่าแบบเราไม่ต้องจำเป็นต้องมองไปข้างหลังเราก็ได้เพราะว่านั่นไม่ใช่ทางที่เราจะเดินเราก็แค่ใช้ชีวิตไม่ต้องมองไปข้างหน้าเยอะแค่ใช้ชีวิตอยู่กับตรงเนี้ยใช้ชีวิตอยู่กับตรงเนี้ยใช้ชีวิตอยู่กับตรงเนี้ยแล้วก็ใช้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เดินผ่านอดีตไปได้เองโดยที่แบบไม่ต้องหันกลับไปมองมันนะครับมันก็เป็นคอนเซปต์ของหนังสือเล่มที่2มันก็จะเป็นตั้งใจไว้ว่าจะให้มันเป็นหนังสือที่มันสามารถอ่านด้วยกันได้อะไรเงี้ยซื้อเล่มแรกก็ซื้อเล่ม2อันต่อเลยโดยที่
เล่มแรกก็จะเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเนื้อหามากกว่าเล่มที่2ก็จะแบบกว้างกว่านะครับเพราะว่าเล่มแรกหลังจากพับบิกออกไปเราก็จะได้รู้จักคนเยอะมากเลยนะครับได้รู้จักคนเยอะมากเลยแล้วก็ทั้งเข้ามาทำความรู้จักทั้งเข้ามาบอกว่าหนังสือชอบมากทั้งเข้ามาบอกว่าขีดเขียนหนังสือเยอะมากๆเลยเป็นหนังสือที่เขียนเยอะที่สุดหมายความว่ามันจะมีคนที่ประเภทแบบอ่านหนังสือแล้วก็ไฮไลท์หนังสือแล้วไฮไลท์อะไรเงี้ยทุกฟีดแบคทุกการส่งข้อความมามันทำให้แบบเรารู้สึกดีมากๆเลยนะครับมันด้วยความที่ผมไม่เคยพับบิกหนังสือที่เป็นของตัวเองจริงๆอ่ะก็เลยแบบความรู้สึกแบบนี้มันก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับพอในเรื่องของการงานทุกอย่างมันเป็นแผนว่าเฮ้ย1 2 3 4มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถเทคอะไรจากมันได้แต่ว่าในช่วงแรกเรายังไม่สามารถเทคอะไรกับมันได้เพราะว่าในเรื่องของเงินด้วยนะครับเราไม่สามารถเทคอะไรกับมันได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับมันก็จะถ้าภาษาธุรกิจเขาจะเรียกว่า break even point นะครับ break even point ก็คือจุดคุ้มทุนจุดคืนทุนหรือว่าจุดที่หักเหมาเป็นกำไรอะไรเงี้ยครับซึ่งการพับบิกหนังสือหรือว่าการจะทำแต่หนังสืออย่างเดียวมันไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นนะครับต้องพูดคนวงการหนังสือก็จะเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ take profit อะไรได้ขนาดนั้นเมื่อถึงเวลามันต้องได้วอลลุ่มประมาณนึงจริงๆนะครับหรือว่าได้ยอดซื้อต่อบินมากกว่า1เล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าสำนักพิมพ์ผมตอนนั้นมันก็มีหนังสือแค่เล่มเดียวใช่มั้ยฮะมีหนังสือแค่เล่มเดียวก่อนจะเขียนหนังสือเล่ม2เสร็จอะไรเงี้ยมันก็มีไครซิสเข้ามาไครซิสที่แบบที่เกี่ยวกับตัวหนังสือโดยตรงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับพอหลังจากนั้นมันก็ส่งผลกระทบกับงานทั้งหมดแต่ว่าในช่วงเวลานั้นน่ะโชคดีเราได้งานอีกอย่างนึงแต่ว่ามันเป็นงานอาสาสมัครงานอาสาสมัครก็คือ TEDx นะฮะถ้าใครไม่รู้จัก TEDx จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือ TED ก็คือ TED Talk ก็คือเวทีที่ทอล์กอ่ะเป็นงานทอล์กระดับคอนเฟอเรนซ์ระดับโลกที่เขาจะเผยแพร่ไอเดียที่ควรค่ากับการเผยแพร่นะครับก็จะมีคนดังมาพูดมากมายคนที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมากมายอย่างอีลอนมัสก์ก็เคยมาพูดบิลเกตก็เคยมาพูดหรือว่าคนที่คุณนึกชื่อเขาออกเขาเคยน่าจะคนเคยมาพูด TED Talk ทั้งหมดแล้วด้วยความที่ผมเคยทำ TED Talk อยู่ที่บ้าไม่ใช่บางขุนเทียน TED Talk อยู่ที่มหาวิทยาลัยตอนสมัยผมยังเรียนอยู่นะครับก็เลยมีความฝันนึงว่าอยากจะทำ TED ให้ได้บ้างที่เป็น TED ของตัวเองหมายถึงว่าเราอยากเป็นคนเจ้าของจัด TEDให้ได้สักครั้งหนึ่งตอนเรียนอยู่ที่มหาลัยตอนแรกก็มีความฝันว่าอยากจัดเทสที่มหาลัยก่อนจะเรียนจบแต่ว่ามีอาจารย์จิมมี่ที่เป็นไลเซนส์โฮลเดอร์จัดไปแล้วเราก็เลยไปจอยกับเขาพอเรียนจบมาปุ๊บก็อยากจะทำเทสบ้างก็พยายามขอไลเซนส์มาจัดเอง2ปีไม่เคยได้เพิ่งมาได้ช่วงกลางปีนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเป็นข่าวดีมากๆที่แบบเราจะได้จัดเทสจริงๆแล้วแต่พอจัดเทสเนี่ยมันไม่ได้ง่ายคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักเทสนะตอนแรกเนี่ยผมอยู่ที่บางขุนเทียนใช่ไหมครับผมอยู่ที่บางขุนเทียนบางขุนเทียนเป็นเขตที่มีความเหลื่อมล้ำหรือว่ามีความแบบ different ความ diversity ความแตกต่างของความรู้ของผู้คนเนี่ยสูงมากๆเขตหนึ่งมันก็เป็นเขตที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของกรุงเทพมหานครได้ดีที่สุดเขตหนึ่งเลยนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าโฟกัสกับการหาเช้ากินข้ามโฟกัสกับการหาเช้ากินข้ามการทำงานการเรื่องที่แบบเป็นตลาดแมสแต่อีกส่วนนึงเป็นส่วนที่เยอะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่แบบมีความคิดก้าวหน้าเลยมีความคิดก้าวหน้าว่าเทคโนโลยีจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เก่งด้านภาษาสามารถพูด2ภาษาได้ก็อยู่ในเขตนี้และความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับในบางขุนเทียนแต่ทีเนี้ยการจะทำเทสในเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นเขตบ้านเกิดของผมเนี่ยมันเจอกับความท้าทายว่าคนในพื้นที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเทสทอไม่ค่อยมีคนรู้จักเทสเอ็กซ์ซึ่งผมก็เจือนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยงานที่แบบเราคิดว่าเท่มากๆอยากทำเทสอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงไม่รู้จักกันอะไรเงี้ย
แต่สุดท้ายเรากว่าจะได้ลายเส้นมามันก็ลายเส้นมันกว่าจะได้มามันก็มีค่าเพราะว่ามันใช้เวลานานใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้กลับมาย้อนถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทำสิ่งนี้ไปทำไมตอนแรกอะเราจะทำเทสทำไมตอนแรกที่เอาโปรเจกต์ไปคุยกับคนต่างๆว่าเราอยากทำสิ่งนี้อยากได้รับการซัพพอร์ตจากคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเสนอว่าเฮ้ยบางขุนเทียนเราลองคิดดูบางขุนเทียนมันเป็นชีวิตของบางขุนเทียนแบบนี้มาตลอดมันซ่อมแซมมันบำรุงมันซ่อมแซมมันบำรุงซ่อมแซมบำรุงอยู่อย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีสโคปไหนที่มันพัฒนาเลยอะแล้วเราก็คิดว่าไอ้ตัวเทสท้องเนี่ยเทสเอ็กซ์บางขุนเทียนเนี่ยมันจะทำให้คนบางขุนเทียนได้พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาโปรเจกต์ตรงนี้ไปเสนอที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่แล้วก็สุดท้ายก็ได้รับการซัพพอร์ตแต่ว่าก็มันไม่มีดีซับยังไม่ได้รับการซัพพอร์ตเป็นตัวเงินที่เป็นสปอนเซอร์นะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็ทักมาได้นะครับยินดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีอาสาสมัครทั้ง50กว่าชีวิตกำลังรอการซัพพอร์ตการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับคุณอยู่นะครับจะได้ทำโปรเจกต์อะไรมันๆร่วมกันอีกเยอะเลยนะฮะขายเป็นในตัวโอเคกลับมาจากเรื่อง TED Talk นะครับเรื่องของการงานอย่างอื่นนอกจากงานสำนักพิมพ์เนี่ยผมก็เบรกในเรื่องของงานที่เป็นเอเจนซี่งานอื่นๆไปเลยที่เป็นเคยทำมาใน2ปีที่แล้วเพราะว่าเราตอนแรกเราตั้งใจจะโฟกัสว่าไหนๆละช่วงเนี้ยเราต้องโฟกัสอะไรที่มันทำให้ได้เป็นพื้นฐานของเราอันดับแรกมาก่อนใช่ไหมครับให้มันมีสักคีย์ซักเซสมาอันนึงก่อนที่แบบมันสามารถโครงสร้างมันแข็งแรงและสามารถรันตัวมันเองได้ผมก็เลยตั้งใจตอนแรกว่าจะมาทำเป็นสำนักพิมพ์อย่างเต็มที่ให้มันรันไปได้แบบคล่องตัวโดยที่ไม่มีผมอยู่อะไรเงี้ยครับผมตั้งใจจะเป็นแบบนั้นก่อนที่มันจะมีคริสิตเข้ามานะฮะก็แล้วก็ทำมีเดียควบคู่ไปด้วยก็พยายามปั้นมีเดียแบบที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนดูอันนี้มันก็เลยจะชิลๆแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้ไม่มีทางยอมแพ้เพราะว่าไอตัวบิ๊กดีมเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ปี2014แล้วอะนี่2021จะ2022แล้วผมก็ยังทำมันอยู่เลยมันก็เป็นเหตุผลว่ามันเป็นแพชชั่นมันเป็นอะไรที่เป็นความสุขของผมจริงๆนะครับพอเป็นความสุขของผมจริงๆถึงแม้มันยังไม่ได้เงินมันไม่ได้เงินสักบาทผมก็จะทำมันอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเป็นผู้สนับสนุนทักมาได้ก็ นั่นแหละครับในเรื่องของการงานในปีนี้ก็ประมาณนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ของการงานปีนี้เลยนะครับก็คือเราอย่าพึ่งตัวบุคคลมากเกินไปนะครับตอนนี้ผมกำลังพึ่งตัวเองอยู่พึ่งตัวเองเยอะมากๆเลยนะครับเวลาเจอปัญหาส่วนตัวเข้ามาหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถ go on มันไม่สามารถทำต่อไปได้โดยที่แบบคล่องตัวนะครับดังนั้นนะถ้าเป็นไปได้เราต้องรีบสร้างระบบให้มันแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องยึดอยู่กับใครโดยยึดแต่ตัวธุรกิจจริงๆให้ธุรกิจมันขายได้ด้วยตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไม่สำคัญนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ผมได้เรียนรู้นะฮะโอเคพอพูดถึงเรื่องถัดไปอยากพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์กับใครดีล่ะความสัมพันธ์ปีนี้ของผมก็ค่อนข้างที่จะมีหลายพาร์ทหลายส่วนมากๆเลยนะครับหลายพาร์ทหลายส่วนมากๆเลยก็คือกับเพื่อนเราได้ย้อนกลับมาคุยกับเพื่อนเยอะมากแต่ว่าตัวเราอะครับตัวเราในคนนี้กับช่วงรู้จักเพื่อนแรกๆมันก็เหมือนรู้สึกว่าคนละคนกันไปแล้วอะครับสมัยก่อนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็คุยได้จิปาถาเรื่องแบบป้าปอคอแตกแต่ว่าพอโตมาเราคุยเรื่องแบบนั้นมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้รู้สึกอินเท่าแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับช่วงที่อินช่วงนี้ก็คงแบบเป็นคุยกันเรื่องกับงานอาสาสมัครงานจะทำยังไงให้โลกมันหายร้อนหรือว่าทำยังไงให้คาร์บอนเครดิตมันลดลงหรือว่าทำไงให้ไอก๊าซมีเทนมันหายไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอินกับเรื่องนั้นมากกว่าแล้วมันก็ยังไม่มีกลุ่มคุยแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ผมไปนั่งคุยเรื่องแบบนั้นไปทั้งวันผมก็ไม่ไหวนะครับอีกเรื่องนึงที่คุยกับเพื่อนแล้วอินก็คือผมชอบคุยกับคนที่เนิร์ดนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมรู้สึกว่าชอบคนแบบเนิร์ดมากเลยนะแบบเนิร์ดแบบ
รู้ลึกเรื่องหนังสือรู้ลึกเรื่องหนังรู้ลึกเรื่องเพลงเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเออเขามีเสน่ห์มากแล้วแบบคุยต่อได้เรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเราได้ความรู้ใหม่อะไรเงี้ยชอบคุยกับคนฉลาดนะครับก็แก๊งเพื่อนมันก็เลยแบบเปลี่ยนไปเพราะเรานิสัยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วช่วงก่อนหน้านี้ 4-5 ปีก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนเยอะไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนเยอะพอกลับมาอยู่กับเพื่อนที่แบบเคยมาอยู่กับเพื่อนเนี่ยกลุ่ม 4-5 ปีก่อนหน้านี้ท็อปิกมันก็เลยแบบไม่อินเรื่องท็อปิกแต่ว่าก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนอีกบางคนที่แบบรู้จักกันมาตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยก็กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมก็คุยกันเรื่องแบบจิปาถะเลยแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องแบบเนิร์ดมากนะครับไม่ได้คุยกันเรื่องเนิร์ดมากแต่คุยกันเรื่องไร้สาระเนี่ยก็จะคุยเยอะเช่นเรื่องแบบส่งรูปแมวกันให้กันดูอะไรเงี้ยน่ารักดีคุยเรื่องแมวอะไรเงี้ยก็ชอบนะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนก็มันก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็สอนให้เราว่าไม่มีใครเหมือนเดิมไปทุกวันนะครับวันนี้ตัวเราคนนี้กับพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกคนนึงแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็สอนเรื่องนี้ทีเนี้ยเราก็แค่ทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้ดีที่สุดอยู่กับมันอะไรเงี้ยครับอยู่กับมันให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ทุกวินาทีเนี่ยศึกษาคนตรงหน้าใหม่ถึงแม้จะเป็นคนเก่าแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนใหม่แล้วอ่ะเข้าใจปะถึงแม้เขาจะเป็นคนเก่าแต่เขาเป็นคนใหม่แล้วเขาอาจจะชื่อเดิมหน้าเดิมแต่ความคิดเขาอาจจะใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็ในทุกๆวันอะไรเงี้ยก็เปิดใจยอมรับแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็คือการเรียนรู้กันและกันแบบไม่สิ้นสุดไม่มีทางรู้หรอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยฉันรู้จักเธอหมดทุกอย่างรู้หมดไส้หมดพุงแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าไม่จริงเพราะว่ายังไงพรุ่งนี้ก็ต้องมีเซลล์อันใหม่ที่มันงอกออกมาในร่างกายเราก็ยังต้องรู้จักมันเพิ่มต่อไปเรื่อยๆหมายถึงกับคนอื่นๆด้วยรวมทั้งกับตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความฝันของปีนี้ใช่ไหมครับความฝันของปีนี้ผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับตัวเองตื่นเต้นกับตัวเองมากๆเลยครับตื่นเต้นกับตัวเองมากๆเลยผมเคยฝันมาตลอดว่าอยากเป็นนักเขียนอยากเขียนหนังสือให้ได้สักเล่มนึงโหมันคงแบบเพอร์เฟกต์มันต้องแบบฟินาเล่มากๆเลยแต่พอเขียนแล้วจริงๆมันก็แล้วไงก็เขียนไปแล้วเขียนแล้วก็แค่เขียนหนังสือใช่ไหมครับก็แค่เขียนหนังสือพอเขียนได้เล่มหนึ่งมันก็แบบก็ต้องเขียนเล่มถัดไปให้ได้ต่อเนื่องไม่ใช่แบบว่าเขียนแล้วจบเป็นงานเดียวที่แบบทำเพราะว่าในมุมมองแรกอะที่เราคิดว่ามันยากมันต้องทำให้ได้เงี้ยพอเราทำมันได้จริงๆเราจะรู้ว่าเออมันก็แค่นี้เองนี่หว่าดังนั้นเราก็ต้องทำถัดไปเพื่อให้ achieve ที่เป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นที่มันท้าทายกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับใครบางคนที่บอกว่าความฝันของเขาเลยนะคือการตื่นตอนเช้ามาวิ่งออกกำลังกายอาจจะยากมากสำหรับเขาแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือมันเบสิกมาเลยแล้วครับมันเบสิกเพราะว่าแบบพอเราทำได้แล้วมันก็แบบเบสิกคือมันก็เท่านั้นเองแล้วก็แค่ทำมันไม่มีอะไรยากแล้วอะไรเงี้ยนั่นก็เหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของความฝันก็ค่อนข้างภูมิใจกับตัวเองหลังจากเปิดธุรกิจเปิดบริษัทตอนเด็กๆก็ฝันว่าอยากเปิดบริษัทของตัวเองนะฝันว่าอยากเปิดบริษัทของตัวเองตั้งแต่อายุเท่านู้นเท่านี้อันนี้ผมเปิดตอนปี2020ต้นเดือน2020เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะครบ2ปีแล้วครับจะครบ2ปีแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของโควิดครบ2ปีด้วยเป็นการเปิดบริษัทที่ดูเวลามากเปิดปุ๊บโควิดปั๊บแล้วทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาใช่ไหมครับนั่นแหละความฝันเราก็ achieve ในเรื่องของการเขียนหนังสือในเรื่องของการเปิดบริษัทแต่ว่าผมยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยไม่มีความฝันอะไรเลยที่เป็นเกี่ยวกับตัวเงินแล้วก็สิ่งของอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้มันไม่มีแรงจูงใจที่จะทำในสิ่งนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจำสำคัญไม่ใช่สำคัญอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่านมาอยู่ในเป้าหมายในความฝันแต่อาจจะไปอยู่ในเป้าหมายของธุรกิจก็เราต้องไปโฟกัสกันอีกทีนะครับในเรื่องของความฝันอีกอย่างนึงผมตั้งใจว่าปีหน้าไอ้นี่ผมมีหนังสือเล่มนึงสมุดเล่มนึงที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับว่าตอนปีนี้จะได้อะไรตอนปีนี้จะทำอะไรตอนปีนี้จะทำอะไร
ปี2022เนี่ยผมเขียนไว้ว่าจะไปเรียนต่างประเทศให้ได้ไปเรียนที่อังกฤษอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องส่งมันก็ต้องส่งสมัครเข้าเรียนตั้งแต่ปีนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงเวลาเนี้ยไปจนถึงกลางปีหน้าเลยอะไรเงี้ยผมก็ยื่นไปหลายมหาลัยมากๆเลยนะครับคือเดิมทีเนี่ยผมไม่คือที่บ้านผมไม่เมนชั่นถึงที่บ้านแล้วกันคือที่ผมเนี่ยผมโตมากับการที่ไม่ใส่ใจเรื่องการศึกษาคือไม่ตั้งใจเรียนและไม่เห็นความสำคัญของมันว่าเออเรียนแล้วไงอ่ะทำไมต้องเกรดดีๆวะเอาเกรดดีๆไปทำอะไรวะเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนไปเรียนที่ไหนก็ไม่สำคัญหรอกเออสุดท้ายมันก็ไม่มีใครมานั่งถามหรอกว่าคุณจบมาที่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงพอเราโตขึ้นเราก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปนะครับคือถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้ผมก็อยากเป็นคนนึงที่ตั้งใจเรียนได้เกรดเยอะๆเกรดเฉลี่ยเยอะๆอยู่ในโรงเรียนดีๆอะไรเงี้ยเพราะสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมของแต่ละสถาบันนะครับผมรู้สึกการศึกษาเนี่ยมันคือโอกาสอย่างนึงในชีวิตเลยนะแล้วก็มันย่อมดีกว่ามันสำหรับผมมันย่อมดีกว่าถ้าผมมีลูกแต่ซึ่งไม่น่าจะมีถ้าผมมีลูกผมก็อยากจะผลักดันเรื่องการศึกษาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่แบบผมสามารถส่งเขาเรียนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันคือโอกาสมันคือโอกาสของชีวิตเลยไม่ว่าเขาอยากเรียนอะไรก็อยากจะสนับสนุนให้เต็มที่ในให้ไปได้ที่สุดของทางนั้นอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมาย้อนกลับมาที่ตัวเองความฝันที่บอกว่าอยากไปเรียนต่างประเทศผมยื่นส่งไปที่อยากไปเรียนที่อังกฤษนะครับอยากไปเรียนที่อังกฤษสหราชอาณาจักรต้องเป็น UK ต้องเป็นอังกฤษนะต้องเป็นอังกฤษต้องใกล้สนามฟุตบอลด้วยเพราะอยากไปดูฟุตบอลอยากไปถ้าได้เรียนที่แมนเชสเตอร์จะเพอร์เฟคมากเลยนะครับผมยื่นไปหลายที่เลยโดยดูแรงด้วยดูแรงของมหาวิทยาลัยด้วยว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็คือแบบอย่างน้อยถ้าไปเรียนต่อก็อยากได้แบบแรงดีๆเพราะว่าเราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมจะดีเราจะได้เจอคนรู้จักดีๆเราจะได้เจอคอนเนคชั่นดีๆจากมหาวิทยาลัยนั้นๆอาจจะนำเราไปซึ่งต่อถึงโปรเจกต์อะไรต่างๆที่เราอยากจะทำได้ในอนาคตหรือว่าอะไรที่มันน่าสนใจได้ในอนาคตก็อยากได้มหาวิทยาลัยที่ดีๆเติมทีผมไม่เคยคิดเลยว่าแบบตัวเองจะเป็นเด็กทุนการศึกษาหรืออะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีได้มาได้ทุนตอนอยู่ปรตีที่ประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ปรตีที่ประเทศไทยมหาวิทยาลัยผมก็ไม่ได้แบบแรงท็อป100นะครับก็แรงประมาณ200 300อะไรเงี้ยแต่ปอโทเนี่ยก็โชคดีไปยื่นติดยื่นแล้วนะครับไปยื่นติดแรง30ยื่นติดแรง100อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างประทับใจกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยคนโง่ๆแบบเรายื่นติดได้ไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่ายื่นปอโทเนี่ยเขาจะดูแบ็คกราวด์การเรียนนะครับดูสาขาที่เรายื่นไปแล้วก็ดู state of purpose ดูว่าทำไมเราถึงตั้งอยากจะเรียนที่นี่นะครับก็จะให้เขียนเป็นเอเซ่จะให้เขียนเป็นเรียงความ500ถึง700เวิร์ดอะไรเงี้ยก็ส่งไปนะครับตอนแรกเนี่ยผมอยากเรียนที่เป็น Economics มากเลยเพราะว่าเป็นเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเขารีเควสแบบส่วนใหญ่ต้องจบปอตีเศรษฐศาสตร์มาเงี้ยแล้วผมจบCollege of Entrepreneur อะไรเงี้ยครับจบวิทยาลัยผู้ประกอบการมาซึ่งมันเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จริงแต่ว่ามันเรียนนิดเดียวแต่มันไม่ได้ลึกแต่ปอโทก็คือเขาจะไปดีฟด้านนั้นมาไงนะครับก็คือนั่นแหละก็เลยแบบแฮ่วไปสำหรับ Economic แต่อีกคณะหนึ่งที่สนใจที่ยื่นไปแล้วติดก็คือเรื่องของ Environmental นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็อยากเรียนมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วนะครับช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาคุยเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเออผมคุยเรื่องนี้เยอะขึ้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ Climate Changeเรื่องของ global warming นะครับพอรู้สึกว่าเราอีกความฝันนึงเลยเราอยากทำแบบกิจการเพื่อสังคมนะครับอยากทำพวก social enterprise ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของชุมชนแต่ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะทำอะไรถ้าเกิดใครมีไอเดียเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันมาเลย direct หรือว่าส่งอีเมลมาก็ได้นะครับชอบอ่านนะฮะก็ประมาณนี้ก็ได้ติด
ได้ติดแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้เรียนหรือเปล่าหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปสอบ IELTS เลยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยผมแย่มากนะผมบอกก่อนภาษาอังกฤษผมค่อนข้างแย่แล้วคือเรียนภาษาเรียนอังกฤษที่เรียนอังกฤษที่อังกฤษเรียนอังกฤษที่อังกฤษมหาวิปโทเนี่ยต้องได้ IELTS อย่างต่ำอ่ะ 6.5 หรือว่าแย่ที่คือแย่ที่สุดอ่ะควรอยู่ที่7ใช่ป่ะแต่เขาก็อรุ่มอร่วยให้คือ 6.5 อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเออถ้าเกิดว่าจะไปสอบทั้งทีอ่ะอย่างน้อยขอสัก 7.5 แล้ววะแต่ว่าไม่ถ้าไปสอบตอนนี้คงได้ประมาณสัก4ครับก็ต้องใช้เวลาในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เยอะขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้ไปลงคอร์สที่ไหนก็ศึกษาด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านดูซีรีส์แล้วก็จดสับดูซีรีส์ฝึกพูดแล้วก็อยากแนะนำอีกช่องนึงที่ผมค้นพบในปีนี้นะครับก็คือช่องของ English Loop Podcast นะครับเขาจะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เป็นบริติชเลยนะครับบริติชเลยก็คือผมเรียนกับเขาไม่ได้เรียนด้วยเขาจะเป็นแบบบทสนทนา real conversation นะครับ real conversation เขาก็จะพูดคุยกับเพื่อนไปแล้วก็จะแบบมี wording อะไรที่แบบยากๆมาแจมแล้วเขาก็จะอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่น rumbling มันจะเป็นเสียงแบบ rumblingเขาจะเป็นแบบrumbling นี่มันหมายความว่าเสียงเหมือนพวกเสียงฝนตกเสียงคลื่นแบบบูงอะไรเงี้ยถ้าแปลก็คือจะเป็นแบบพวกแบบสร้างความน่ารำคาญ make noise หรือว่าประชุมอยู่แล้วก็นอกเรื่องพูดเว่อร์อะไรเงี้ยก็จะเป็น rumbling เขาค่อนข้างดีเลยนะเชียร์อยากให้ไปกด subscribe แล้วก็ไปฟังบ่อยถึงแม้แบบลูกเล่นเขาเนี่ยครับผมก็ก๊อปวิธีการพูดวิธีการแบบคุยมาจากเขาเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่กล้องเว็บแคมเขาก็ใช้กล้องเว็บแคมแบบผมเนี่ยแล้วเขาก็พูดไปใช้ไมค์ Subscriber อยู่ที่ 200,000 กว่านะโอ้โหผมชอบมากเลยนะครับสำหรับช่อง English Loop Podcast นะครับอันนั้นก็คือความฝันที่กำลังทำอยู่แล้วก็ยังไม่จบความฝันก็อยากจะทำให้ได้ต่อไปเรื่อยๆความฝันปีหน้าก็อยากทำให้สำเร็จนะครับในปีนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แหละแต่ว่าก็ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับในเรื่องของความฝันโอเคถัดมานะฮะถัดมา let's moving on to the next point คุยเรื่องของชีวิตส่วนตัวกันบ้างชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงบ้างในปีที่2021นะครับชีวิตส่วนตัวผมนี่ค่อนข้างปั่นป่วนได้เรื่องเลยปั่นป่วนมหาศาลโอ้ my god เลยนะครับชีวิตส่วนตัวเนี่ยต้นปีก็อันนี้ผมจะบอกอะไรที่แบบเซนซิทีฟด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนดูมันไม่ต้องซีเรียสอย่างที่บอกไปก็ชีวิตส่วนตัวก็ค่อนข้างที่จะปั่นป่วนมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ถือว่าโอเคช่วงต้นปีเป็นอะไรที่ช่วงเดือน1 2 3 4เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ very good ดีมากแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของการโดนโจมตีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็เครียดกันไปแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีนี้ผมก็ยึดหลักการที่ผมได้เรียนรู้ใหม่นะครับก็คือ response แต่ไม่ react ก็คือตอบรับแต่ไม่ตอบโต้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเราตอบรับเรารู้ว่าเออเรารับรู้แล้วนะเราอ่านแล้วนะเราไม่ใช่เมินนะเราอ่านแล้วเรารับทราบเรื่องทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราไม่พูดอะไรในสิ่งที่มันไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดตัวเองเวลาที่เราอยากจะทำเราก็หยุดตัวเองแล้วก็หลีกออกมาจากมันอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้เป็นปีที่บล็อก Facebook คนไปเยอะมากเลยเกือบ100อ่ะเออเกือบ100นะครับแต่ว่าบางคนก็บล็อกเองบ้างบางทีเราก็ให้คนอื่นบล็อกให้บ้างอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่านั่นแหละปีนี้เป็นปีที่ชีวิตส่วนตัวให้บทเรียนอะไรเยอะมากเลยนะครับส่วนการบทเรียนที่ได้เลยจริงๆก็คือการเลือกคบคนนะครับเรื่องไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีต้องเลือกคบคนดีๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า
เราเป็นมนุษย์เรามีทั้งด้านดีและไม่ดีใช่ป่ะผมจะแบบไม่โอเคเลยนะที่จะใช้คำพูดคำว่าเลิกคบกับพวกท็อกซิกไอเนี้ยจะไม่ใช่แบบคำพูดเวผมหรือว่าอะไรเงี้ยใครที่เป็นท็อกซิกพีเพิลก็ตัดมันออกไปอันนี้ก็ชื่อไม่ใช่เวผมแน่ๆแล้วผมไม่เห็นด้วยนะครับกับคำพูดนี้คือผมรู้สึกว่าคนเรามันเป็นมนุษย์มันมีมุมท็อกซิกอยู่แล้วในทุกคนแล้วเรามั่นใจได้ไงที่เราไปแบบบอกคนอื่นไปเบรมคนอื่นว่าคนอื่นเป็นท็อกซิกพีเพิลเรามั่นใจได้ไงว่าเราเป็นแบบคนที่อากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมก็แค่นั่นแหละผมไปเจอคำพูดหนึ่งมันดีมากเลยก็คือว่าคนบางคนเป็นกระดาษทรายนะครับชอบขัดคนอื่นชอบขัดแต่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองหยาบแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าเป็นแบบนั้นเราก็ stay humble ไว้ว่าเราทุกคนบางทีมันไม่สามารถ perfect ได้ทุกมุมเราไม่สามารถเป็นคนดีได้ทุกมุมแล้วคนอื่นๆด้วยก็เช่นกันอะไรที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเขาเรารับทราบเรารับได้ไหมเรารับได้ก็รับได้เรารับทราบแล้วเรารับไม่ได้เราก็แค่เดินตัดจากกันแต่อีกมุมนึงเขามีข้อดีอะไรด้วยเราก็คบกับเขาที่ข้อดีแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักดูว่าข้อเสียแบบนี้เรารับได้มากน้อยแค่ไหนทุกคนมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นมนุษย์แบบนี้สำหรับผมนะไอ้นี่ก็คือมนุษย์มันคือมนุษย์มันไม่มีทางที่แบบทุกคนจะเป็นอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาทุกคนแบบมีร่างกายทุกคนสามารถผายลมได้ถูกปะมันก็ไม่สามารถแบบเป็นอากาศบริสุทธิ์แบบโอ้ออกซิเจนจ๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่มีทางผมรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็ชีวิตส่วนตัวผมช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนจนถึงตอนเนี้ยผมมีค่อนข้างมีปัญหาเลยนะครับเกี่ยวกับการนอนหลับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตถึงแม้ผมจะพยายามปีนี้เป็นปีที่ตื่นมาวิ่งตอนเช้าเยอะมากตื่นมาวิ่งตอนประมาณ4:00ไปวิ่งที่สวนลุมกลับมาที่บางขุนเทียนบ้าพลังปะไม่รู้ทำเพื่ออะไรแต่ว่าแต่ก่อนจะไปวิ่งที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับแต่ตอนนี้มันสวนมันปิดแล้วผู้ว่าคนถัดไปก็ฟังไว้ด้วยนะครับคือมันไม่มีสวนแถวบางขุนเทียนเลยทั้งที่บางขุนเทียนเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติแต่มันไม่มีสวนอะไรที่มันสามารถเดินทางไปง่ายๆแล้วมันใหญ่ขนาดสวนลุมหรือว่าวิ่งได้รอบแล้วได้ประมาณสัก1โลอย่างเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วแต่มันไม่มีเลยนะครับผมก็เลยต้องไปสวนลุมแล้วสวนลุมมันเป็นอะไรที่มันโอเคเลยนะครับไป4:00เช้ามากับ4:00เช้ามากับอย่างเงี้ยทุกวันย้อนกลับมาที่ถึงแม้จะใช้ชีวิตแบบนั้นนะแต่ว่าผมก็มีปัญหากับการนอนตื่น4:00ก็จริงบางทีนอนเที่ยงคืนบางทีนอน1:00อะไรเงี้ยแต่นั่นแหละก็เลยไปหาว่าอะไรมันคือปัญหาของการนอนไม่หลับวะก็พบว่าเรามีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยโอเคเรามีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างมีเรื่องอะไรที่มันส่งผลกระทบกับจิตใจเยอะมากๆหลายๆวันนะครับหลายๆวันคือแบบนอนร้องไห้แบบพยายามแบบไม่ร้องไห้มันก็ร้องไห้ทุกคนถ้าเกิดใครเคยอยู่ในฟิลแบบนี้จะเข้าใจความรู้สึกคือน้ำตามันจะออกมาไหลแบบไหลมาเองแบบเหมือนน้ำพุอ่ะพูดแบบไม่ยอมหยุดอ่ะอะไรเงี้ยครับถึงแม้ตอนที่เราไปวิ่งเองครับไปวิ่งเองมันก็ร้องไห้แบบไม่หยุดคือเราไม่ได้อยากร้องหรืออะไรนะแต่ว่ามันร้องเองอะแล้วมันไม่หยุดมันหยุดไม่ได้ด้วยครับทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆมันมีอะไรที่มันหนักกว่านั้นนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคละอาการไม่ค่อยดีละ ก็โชคดีที่เป็นคนที่พอมีความรู้อันน้อยนิดอยู่บ้างว่าอะไรมันจะอยู่ในสเตตอะไรมันจะอยู่ในกระบวนการไหนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วเราควรไปหาหมอหรือว่าอะไรบ้างเราควรหายามากินบ้างอะไรเงี้ยก็ได้มากินยาครับได้มากินยาแล้วยาตอนแรกก็คือโคตรเอฟเฟกต์อ่ะใครเคยกินยามันจะเอฟเฟกต์มากนะครับช่วงแรกคือแบบตอนนอนแล้วมันจะฝันร้ายทุกคืนเลยอ่ะจนกว่าคุณจะปรับสภาพยาได้แล้วคุณจะแบบบางทีคุณก็ไม่อยากอาหารบางทีคุณก็หิวเป็นพิเศษอ่ะบางคนก็อ้วนจากการกินยาบางคนก็ผอมมากๆจากการกินยามันก็แล้วแต่ไซด์เอฟเฟคคนแล้วแบบบางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคอะไรอีกอ่ะมันมีไซด์เอฟเฟคเยอะมีบางคืนผมนอนแบบเหงื่อออกทั้งคืนเลยนะครับนั่นแหละผ
พอมาได้กินยาสักพักหนึ่งก็นอนหลับดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นจนเลิกกินยาไปแต่วันสองวันมาเนี้ยก็รู้สึกว่ามีปัญหาเหมือนเดิมก็คือนอนไม่หลับละเราก็เลยต้องกลับมากินยาใหม่นะครับกลับมากินยาใหม่นั่นเองคือก็เนี่ยประมาณนี้สำหรับชีวิตส่วนตัวก็ค่อนข้างหนักนะครับถ้าไม่ได้แบบคนรอบตัวที่เป็นคนรักเราจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ผ่านเรื่องราวลำบากนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกำลังแบบเครียดๆนะครับไม่ต้องจะบอกว่าไม่ต้องเครียดก็ไม่ได้ก็ให้ความเครียดนี้มันเป็นหนึ่งในชีวิตอ่ะมันยังเป็นชีวิตอ่ะครับ It's still life ครับหนังสือเล่ม3นะครับ It's still life ไม่ว่าจะเจออะไรมามันก็ยังเป็นชีวิตครับมันเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของชีวิตเราเดี๋ยวอีก5ปีเรามาเจอกันอะไรเงี้ยว่ามันจะหนักย้อนกลับมามองมันอาจจะไม่ได้หนักนะขนาดนั้นแล้วก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ปีนี้ไปเจอคำพูดหนึ่งชอบมากเลยทำไมมันคันจมูกก็ไม่รู้คันอีกแล้วเนี่ยไปเจอคำพูดหนึ่งนะครับจากหนังสือชื่อว่าความสุขวิทยาศาสตร์แห่งความสุขนะครับเจอแล้วชอบมากเลยก็คือว่าเขาบอกว่าอะไรที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าอะไรที่มันไม่ทำที่มันไม่ฆ่าเรามันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแต่มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับที่บอกว่าอะไรที่มันไม่ฆ่าเรามันสามารถทำลายเราไปได้ทั้งชั่วชีวิตอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบโดนใจมากๆเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เอามาแชร์มาเล่าให้กันฟังนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวของปีนี้ของการงานความสัมพันธ์ความฝันแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับอย่างไรก็ดีชีวิตของผมในปี2021เนี่ยเป็นจุดจบของหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันก็คือเราได้รู้จักคนเยอะมากเลยในไซเคิลของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างขึ้นมากเลยจากการได้จาก TEDx เนี่ยได้รู้จักคนเพิ่มเกือบประมาณเหยียบพันได้ครับได้รู้จักกับinvestor ได้รู้จักนักลงทุนต่างๆได้รู้จักคนรณรงค์ได้รู้จักพอดแคสเตอร์ได้รู้จักนักข่าวอะไรเงี้ยคือปีนี้ได้รู้จักคนเยอะโคตรอ่ะถือว่าเป็นแล้วมันเป็นวงที่เราอยากอยู่ด้วยจริงๆนะเพราะว่าเราอยากเก่งแบบเขาไงและไอ้วงที่เราแบบห่างๆออกไปมันก็ไม่ใช่วงที่เราอยากจะอยู่ด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละปีนี้มันก็เป็นปีนึงที่อยู่ในโปรเซสแล้วกันผมคิดว่าอย่างนี้เป็นปีจึงที่อยู่ในโปรเซสของความฝันของเราซึ่งความฝันเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่เชื่อว่ามันเป็นปีที่อยู่ในโปรเซสและอยู่ในกระบวนการที่จะทำให้เราเป็นคนแบบที่เราอยากเป็นได้จริงๆนะครับนี่แหละก็คือทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้ในปี2021เนี่ยคนได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณได้เจออะไรบ้างก็อยากให้แชร์กันมาด้วยนะครับในคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าให้เลือกหนังปีนี้หนังสุดยอดของปีนี้ผมยังเลือกไม่ได้เลยช่วยเลือกหน่อยนะครับผมกำลังลังเลระหว่างดูนชังชีSpider-Man หรือว่าเรื่องล่าสุดอย่าง Don't Look Up เลือกยากจริงๆครับเนี่ยจริงๆอาจจะเลือกชังชีด้วยซ้ำอาจจะเลือกชังชีด้วยซ้ำถึงแม้คะแนนไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าแอบรู้สึกว่าเราดูแล้วเราประทับใจความรู้สึกอะเราประทับใจที่สุดตอนหลังดูอะนั่นแหละเพื่อนๆเลือกเรื่องไหนกันก็คอมเมนต์บอกกันมานิดนึงนะครับแล้วก็หนังสือแห่งปีจริงๆเลือกไปแล้วอยู่ในอีกคลิปนึงก็คือเรื่องของ No Rules Rules นะครับมีรีวิวด้วยนะครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างยาวก็อยากลองอัดคลิปยาวๆแบบนี้มาแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ทำแต่นี้ก็ได้ทำแล้วมันคันจมูกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครับ ก็ชิลๆนะครับวันนี้อยากให้จริงๆอยากทำคลิปแบบนี้นะอยากทำคลิปแบบนี้มากกว่าทำคลิปแบบตัดกระชับสั้นๆแต่ว่าก็นั่นแหละมันรู้ว่ามันไม่มีคนดูยาวขนาดนี้แล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวเราอยากจะทำอะไรเยอะแยะเลยนะครับปีหน้าอยากจะทำอะไรเยอะแยะเลยอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถ
ลงคลิปรีวิวหนังแล้วก็รายการความรู้ประจำวันได้วันละ2ตอนหมายความว่ารีวิวหนังเรื่องนึงความรู้ประจำวันเรื่องนึงตอนเช้าก็ตอนเย็นตอนเช้าก็ตอนเย็นพอครบ365วันนะแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พยายามอยากทำแบบนี้แต่ว่าไม่เคยทำได้หรือเพราะว่ามันใช้เวลานานมากนะกว่าจะแรนเดอร์คลิปเองกว่าจะตัดคลิปเองอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานมากเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนมาก็มีความฝันอยากจะทำแบบนี้สำหรับคนที่ทำ YouTube อ่ะอยากจะทำแบบนี้แต่มาติดปัญหาเดียวก็คือแม่งต้องรอคลิปวิดีโอแรนเดอร์อ่ะนั่นแหละโอ้ยคันจมูกอีกแล้วเป็นไรอ่ะนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำชีวิตของคุณเป็นยังไงในปี2021รีวิวกันมาด้วยนะครับสวัสดีครับ